สวัสดีครับผมชื่อนายชลธรมันยูอายุ18ปีครับตอนนี้อยู่ชั้นปวช2วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติชื่อเล่นชื่อฟอร์สครับผมเริ่มทำอาหารครั้งแรกตอนป.4 ป.5 ครับผมรับชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กเมนูแรกที่ทำคือไข่เจียวครับก็เห็นแม่ตั้งแต่เด็กว่าแม่เข้าครัวทำอาหารก็เลยแบบอยู่กับแม่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยสนใจด้านอาหารครับทำแล้วเป็นไงบ้างตอนแรกก็ไข่ไหม้เล็กน้อยครับแม่ก็บอกว่าเออทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้จนแบบไข่มันออกมาหน้าตาโอเคขึ้นเรารู้สึกยังไงกับการทำอาหารในครั้งนั้นตอนแรกตอนที่ทำก็รู้สึกสนุกครับแต่เพราะว่าไปๆมาๆมันก็แบบทำให้เราแบบต้องจะทำอะไรก่อนเราต้องมีขั้นตอนมีการวางแผนมากขึ้นก็เลยทำให้เราแบบต้องคิดมากกว่าเดิมนิดนึงตอนเด็กๆอยากเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับอยากเป็นไกด์อยากแบบพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเพราะว่าหนึ่งเราได้แบบไปเที่ยวด้วยได้ไปสถานที่ต่างๆทำไมถึงเปลี่ยนใจคือผมเคยดูแบบพวกการ์ตูนแบบเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดแล้วมันจะมีหม้อใบหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยแบบชอบตรงจุดนั้นว่าแบบเหมือนใส่อะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบกับอาหารน่ะมันก็เหมือนอาหารที่เราทำออกมาใส่อะไรหลายๆอย่างเข้าไปแล้วเราออกมามันก็จะแบบอร่อยเปลี่ยนใจตอนประมาณตอนที่เรียนม.2 ครับเพราะว่ามันมีวิชาการงานนะครับให้เรียนให้ทำเกี่ยวกับคหกรรมก็เลยชอบด้านนี้มาครับตอนจบม.3ก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสายอาชีพเลยครับด้านอาหารอย่างเดียวเลยมาเรียนทิพริกได้ยังไง1ผมเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตแล้วเจอหลายๆโรงเรียนแล้วจะมีโรงเรียนเก่าครับมีอาจารย์แนะนำว่าให้ลองมาดูโรงเรียนนี้ดูเราเรียนที่นี่ตั้งแต่ปวช.1ครับพอจบม.3ก็มาต่อปวช.1มาเรียนแล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับคุณครูทุกคนน่ารักมากให้ความเป็นกันเองสอนเคล็ดลับสอนเทคนิคต่างๆทุกอย่างเขาไม่มีการห่วงเคล็ดลับอะไรเลยกลุ่มเพื่อนที่ผมคบอยู่ส่วนมากทุกคนจะช่วยกันมากกว่าครับมาเรียนที่นี่ครับได้ลงมือปฏิบัติเยอะมากประมาณ 4-5 คาบต่อวันครับแล้วบวกกับผมที่ผมชอบอาหารอยู่แล้วแล้วได้ทำอาหารได้ลงมือปฏิบัติเองจริงได้มีการฝึกใช้มีดการฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆในครัวมาเรียนที่นี่แล้วจะมีอาจารย์มีเพื่อนมีรุ่นพี่ที่ดีครับเป็นกันเองทำงานแบบไม่เคร่งเครียดแล้วก็จบแล้วสามารถไปต่องานฝึกงานที่โรงแรมได้ครับสามารถทำงานจริงได้เลยรู้จักกับ New Chef กันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือ New Chef กันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่า New Chef ของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้จะมาทำน้ำพริกญี่ปุ่นนะครับโดยมีส่วนประกอบดังนี้มีพริกชี้ฟ้า3สีมีไข่ไก่แล้วก็มีพริกขี้หนูสวนน้ำปลาวาซาบิซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลปี๊บและโจทย์ของเราในวันนี้คือหอมแดงกระเทียมและมะนาวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับขั้นแรกจะเริ่มจากเอาพริก3สีมาคั่วลงในกระทะครับคั่วโดยใช้ไฟปานกลางนะครับเราจะคั่วจนมีกลิ่นหอมและมีสีผิวที่เป็นสีน้ำตาลหลังจากนั้นเราจะยกพักให้จนเย็นและปอกเปลือกพริกออกนะครับต่อไปเราจะมาคั่วหอมแดงและกระเทียมพร้อมกันนะครับเราจะคั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเปลือกนุ่มเป็นสีน้ำตาลจากนั้นเราจะพักกระเทียมและหอมแดงไว้จนเย็นและปอกเปลือกนะครับต่อไปเราจะคั่วพริกขี้หนูแดงนะครับเราจะคั่วจนกระทั่งพริกสุกหอมนะครับและพักเตรียมเอาไว้ครับขั้นตอนต่อไปให้นำพริกที่เราคั่วนะครับใส่ลงในโคกครับพริกชี้ฟ้าแดงครับและหลังจากนั้นให้ใส่พริกขี้หนูสวนนะครับที่เราคั่วเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่กระเทียมและหัวหอมนะครับที่เราคั่วเอาไว้นะครับตามด้วยหัวหอมนะครับ
แล้วเราจะตำให้พอหยาบๆนะครับพอหกหยาบๆแล้วนะครับให้ปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วหลังจากนั้นให้ใส่น้ำมะนาวนะครับลงไปแล้ววาซาบินะครับและคนให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับให้ใส่ไข่ต้มสับลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะครับเมื่อนำพริกของเราเข้ากันดีแล้วนำไปใส่ในจานเสิร์ฟนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกญี่ปุ่นของเราในปัจจุบันนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปในหลายๆประเทศสังเกตได้จากการมีร้านอาหารไทยไปเปิดยังต่างประเทศมากมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคงเป็นเพราะเสน่ห์ที่เกิดจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสเปรี้ยวหวานและเค็มอีกทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนจากพริกช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของใครๆหลายคนการปรุงอาหารไทยนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องปรุงและสมุนไพรไทยหลากหลายเข้าด้วยกันและวิธีการปรุงที่มีความประณีตและละเมียดละไมอ่อนช้อยสมกับความเป็นอาหารไทยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ทำยากเนื่องจากขั้นตอนการทำและเครื่องปรุงต่างๆที่มีมากมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวมีหลากหลายหลักสูตรการทำอาหารรวมถึงหลักสูตรช่างอาหารไทยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำอาหารไทยกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์จนชำนาญอย่างมืออาชีพการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอาหารไทยนั้นประกอบด้วยตำรับอาหารที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งอาหารคาวและหวานโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด5วันเรียนวันละ4ตำรับผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีที่แม่นยำและการได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบันในการควบคุมของสำนักการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2547บริหารงานโดยดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานที่การันตีคุณภาพจากอาจารย์มาร์คฝีมือตอนนี้ก็เป็นกรุ๊ปอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะ
เมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับกูอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่นี่มีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ